ดาราหนุ่มชื่อดังเผยสาเหตุคอมเมนต์แซวแอปทักษอรสนั่นกลางไอจีลั่นไม่ได้กลุ่มความลับพร้อมเอาใจช่วยรอลุ้นรักใหม่หลังจากที่นักแสดงหนุ่มชื่อดังอ้ำอภิชาติกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับสังเกตเพราะเจ้าตัวมักจะชอบเข้าไปคอมเมนต์จุดประเด็นแห่แซวเวลานางเอกหน้าหวานอย่างแอปทักษอรเวลาลงภาพบนอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งอาทิขาดความอบอุ่นจริงรักส่งถึงใครจ๊ะเป็นต้นจนทำเอาแฟนๆแห่สงสัยมากขึ้นไปอีกและรอลุ้นเปิดตัวมากขึ้นไปอีกเบาได้เบาแอปทักษอรโพสต์ภาพลูกสาวไม่ไหวเจอคนโยงทีมพิธาตาตื่นแพทณปภาหลุดโป๊ะคำใบ้หนุ่มรู้ใจแอปทักษอรหลุดโป๊ะทีมพิธาแชร์สตอรี่ไอจีนี้แต่ดันมีภาพแอปทักษอรอยู่ด้วยอ้ําอภิชาติรอลุ้นรักใหม่แอปทักษอรล่าสุดอ้ําอภิชาติก็ได้ออกมาเผยคำตอบสาเหตุที่แซวแอปช่วงนี้น้ำตาลขึ้นเอาไว้ว่าคือเขาชอบทานของหวานถามว่ารู้อะไรไหมก็ไม่รู้นะผมก็รู้เท่าที่สื่อดูนั่นแหละเพราะจริงๆเรื่องส่วนตัวของแอปไม่เคยถามกันอะไรที่เขาดีและมีความสุขเราก็ยินดีกับเขาแต่ว่าอะไรที่หวานเกินไปก็จะพาเขามาตรวจน้ำตาลนิดนึงและไม่เคยมาปรึกษาเรื่องนี้เราไม่ได้กุมความลับอะไรแค่คอมเมนต์เฉยๆคอมเมนต์ไปอย่างนั้นแหละแต่รู้ว่าน้ำตาลขึ้นนิดนึงพอแอปพูดแล้วว่ามีคนคุยอยู่ส่วนตัวเรารู้หรือลุ้นอ้ำเดี๋ยวรอน้องแอปบอกเองก็ได้ครับต่อไปเดี๋ยวผิดจะอะไรเปล่าๆถามว่าลุ้นไหมก็ลุ้นนะเพราะจริงๆเราก็อยากให้เขามีความสุขแต่รู้ไหมว่าเป็นใครอันนี้ตอบไม่ได้มีคนที่เราสงสัยไหมอ้ำไม่มีครับไม่ได้สงสัยใครหัวเราะตั้งแต่ที่แอปออกมาพูดเรื่องนี้ในสายตาเรารู้สึกว่าเขาสดใสขึ้นไหมอ้ำก็ให้ดูว่าคนมีความรักเนี่ยเขาจะสวยขึ้นส่วนตัวก็เอาใจช่วยอยู่แล้วจะไม่เอาใจช่วยก็คงไม่ได้